คุณบุษลินคะความเป็นไปได้ที่จะมีการปิดตลาดในเขตเทศบาลนครสมุทรสาครตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะคะว่าจะปิดทั้งหมดทุกแห่งค่ะมีทั้งหมด22แห่งด้วยกันแล้วก็จะเริ่มปิดกันตั้งแต่วันที่12ถึง14กุมภาพันธ์นี้ค่ะเหตุผลหนึ่งก็เพื่อให้ทางผู้ค้านั้นได้มีการจัดระเบียบร้านค้าของตัวเองใหม่ในรูปแบบของ New Normal นะคะหลังจากที่มีการพบผู้ที่ติดเชื้อโควิดมาจากทางตลาดรถไฟนะคะในกลุ่มก้อนนี้มีทั้งหมดประมาณ87คนค่ะโดยช่วงเช้าวันนี้นะคะทางทีมเจ้าหน้าที่เทศสาธารณสุขค่ะจากจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่สอบสวนโรคภายในตลาดสดรถไฟตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะเพื่อเป็นการเร่งขยายผลการสอบสวนโรคเพิ่มเติมที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตรวจพบผู้ติดเชื้อภายในตลาดรถไฟทั้งหมดจำนวน87คนค่ะที่มาจากการค้นหาเชิงรุกตั้งแต่วันที่30มกราคมจนถึงช่วงของวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งสถานการณ์ติดเชื้อที่ตลาดรถไฟนั้นยังเป็นสถานการณ์ที่ทีมแพทย์ยังคงติดตามและเฝ้าระวังเชิงรุกกันอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งนอกจากการตรวจเชิงรุกแล้วนะคะในวันนี้เวลา 13:00 นค่ะตอนนี้นะคะนายชิงชัยบุญประคองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครอยู่ระหว่างการเชิญประชุมผู้ประกอบการตลาดทั้งหมดนะคะเพื่อมาประชุมร่วมกันในประเด็นของการปิดตลาดสดและก็ตลาดนัดต่างๆค่ะโดยสถานการณ์ที่จะมีการปิดนั้นรวมทั้งหมด22แห่งตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์นี้ค่ะเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนะคะโดยขอความร่วมมือผู้ค้าให้มีการทำความสะอาดในช่วงวันหยุด3วันนี้ค่ะและก็จากนั้นจะกลับมาเปิดใหม่ในวันที่15กุมภาพันธ์โดยจะต้องให้ทางผู้ค้าและแรงงานที่มีผลตรวจโควิดและไม่พบเชื้อแล้วเท่านั้นนะคะจึงจะสามารถเข้าสู่พื้นที่ตลาดค้าขายได้ทั้งหมดทั้ง22แห่งค่ะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ค่ะการตรวจเชิงรุกนั้นก็จะต้องทำควบคู่กันไปในพื้นที่บริเวณที่ชุมชนที่สาธารณะด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไปดูอีกประเด็นนึงค่ะหัวใจสำคัญที่ยังคงต้องควบคุมอยู่นั้นก็คือมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีลนะคะที่มีการควบคุมกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณกว่า 40,000 คนในขณะนี้ที่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในกลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ค่ะล่าสุดไปดูข้อมูลนี้นะคะไทย PBS ได้รับข้อมูลมายืนยันนะคะที่ฉันตรวจสอบแล้วพบว่าตอนนี้นะคะมีโรงงานทั้งหมด9โรงงานในจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่มีพบผู้ติดเชื้อโควิดกว่า 10,000 คนนะคะโดยกลุ่มของที่มีการติดเชื้อโควิดกว่า 10,000 คนนี้ค่ะมาจากจำนวนพนักงานใน9โรงงานนี้มีกว่า 52,000 คนนะคะแล้วก็ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิดในช่วงที่ผ่านมาค่ะรวมกว่า 47,800 คนค่ะแล้วผลตรวจออกมานะคะพบว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นแรงงานเนี่ยติดเชื้อโควิดจำนวน 1,671 คนนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยละ 22.29 ค่ะซึ่งทั้ง9โรงงานนี้นะคะยังคงอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทรายตำบลนาดีตำบลบางหญ้าแพรกตำบลชัยมงคลตำบลคลองมะเดื่อแล้วก็ตำบลโคกขามนะคะโดยข้อมูลในส่วนของบริษัทที่1และบริษัทที่4นะคะบริษัทที่1 2 3 4ค่ะตอนนี้อยู่ในกลุ่มของต้องทำบับเบิ้ลตามประกาศคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครที่มีออกมาคำสั่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะโดยรูปแบบของทั้งมาตรการบับเบิ้ลแบบนี้ค่ะยังคงเป็นที่น่าจับตาด้วยเพราะว่าในส่วนของการส่งแรงงานไม่ว่าจะเป็นเดินส่งตามบ้านหรือว่านำรถนะคะจัดส่งให้ไปถึงที่หน้าหอพักก็น่าสนใจว่าพอมาถึงที่หอพักหรือว่าห้องพักแล้วเนี่ยค่ะอำนาจในการดูแลต่อจากนั้นจะเป็นใครเพราะว่าโรงงานเองก็บอกว่าไม่สามารถที่จะดูแลต่อได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะให้ทางผู้ประกอบการหอพักซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้มีการเรียกประชุมผู้ประกอบการหอพักไปแล้วนะคะประมาณกว่า500รายเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันค่ะแล้วก็ขอให้ช่วยกำชับและกวดขันเมื่อแรงงานต้องอยู่ภายในห้องพักค่ะเพื่อไม่ให้เดินทางออกไปในระหว่างที่ยังต้องมีการควบคุมโรคตามหลักของสาธารณสุขไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมาตรการนี้ค่ะคุณบุษรินจะใช้ระยะเวลาประมาณ28วันตอนนี้ก็ผ่านผลไปแล้วนะคะกว่า10วันด้วยกันค่ะทิศทางแนวโน้มทางโรงงานเองก็มีความพยายามในการจะเร่งแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ค่ะแต่ทั้งปัจจัยเชิงของกายภาพลักษณะถนนลักษณะซอยต่างๆหรือแม้กระทั่งบ้านพักของแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเหล่านี้กว่า 40,000 คนนั้นไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความยากบนความท้าทายนี้เช่นเดียวกันในการควบคุมสถานการณ์โรคติดต่อโควิดในช่วงนี้ค่ะ